่อไปข้อ8ถ้ารัฐบาลนโยบายควบคุมราคาขั้นสูงของเนื้อหมูให้ราคาสูงที่ควบคุมสูงกว่าราคาทุนภาพอันนี้ต้องเขียนภาพมานะมากำหนดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาทุนภาพก่อนดีกว่าซัพพลายดีมานด์ทุนภาพ EQ1 P1 อันนี้คือทุนภาพเราตั้งหลักที่ทุนภาพก่อนอันนี้บอกว่าถ้ารัฐบาลนโยบายควบคุมราคาขั้นสูงก็คือให้เนื้อหมูต่ำกว่าราคาทุนภาพใช่ไหมขั้นสูงอ่ะใช่ไหมเนี่ยเอ้ยมีอารมณ์ร่วมหน่อยดิใช่เขามาควบคุมราคาขั้นสูงก็คือให้ราคาเนื้อหมูเนี่ยปกติคำว่าราคาขั้นสูงคือมันจะต้องต่ำกว่าทุนภาพลงถูกป่ะราคาขั้นสูงต้องต่ำกว่าแต่เขามากำหนดราคาขั้นสูงที่ควบคุมให้ไปสูงกว่าทุนภาพคือปกติมันต้องลงต่ำกว่าทุนภาพนะแต่ไปกำหนดให้สูงกว่าทุนภาพจะมีผลอย่างไรก็แปลว่าเขาไม่ได้เข้าไปทำอะไรเลยนั่นเองอ่ะถูกป่ะเขาไม่ได้มากำหนดเลยว่าให้ราคาเพดานอยู่ที่เท่านี้เขาไม่ได้มากำหนดเลยแต่เขาปล่อยให้มันราคาสูงกว่าด้วยก็แปลว่าเขาไม่ได้เข้าไปทำอะไรมันเลยเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ยังซื้อขายกันอยู่ในจุดทุนภาพเหมือนเดิมถูกป่ะคือแม้รัฐบาลจะบอกว่าให้มันอยู่ที่ P3 แต่อย่างไรก็ตามคนก็จะซื้อกันอยู่ที่ดุลยภาพเพราะว่านโยบายที่เขากำหนดนั้นมันควรจะต้องลงอย่างนี้อ่ะแต่เขาให้กำหนดสูงกว่าดังนั้นเมื่อเขากำหนดว่าห้ามสูงกว่าตรงนี้คนก็ต้องขายอยู่ในจุดนี้ที่มันเป็นดุลยภาพสรุปข้อนี้แม้รัฐบาลจะเข้าไปกำหนดราคาขั้นสูงแต่ว่าไอ้ราคาขั้นสูงเขานั้นมันสูงกว่าดุลยภาพคนก็จะไม่ซื้อในราคาที่สูงกว่าดุลยภาพหรอกคนจะซื้อณจุดดุลยภาพคือผู้ซื้อผู้ขายพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบว่าพอควายไม่มีผลกระทบต่อราคาและปริมาณดุลยภาพเลยก็คือซื้อขายณจุดดุลยภาพเดิมคือข้อนี้มันพิเรนนะมันพิเรนปกติไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นหรอกคือกำหนดราคาขั้นสูงมันจะต้องต่ำกว่าดุลยภาพนะมันไปกำหนดสูงกว่ากำหนดสูงกว่าที่ P3 P4 P5 คนก็ซื้ออยู่ที่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะคำว่ากำหนดนี่มันคือห้ามสูงกว่าเมื่อห้ามสูงกว่าคนก็ซื้อที่ดุลยภาพ